สวัสดีครับนี่ก็เดี๋ยวมารีวิวนะครับผมก็ไม่ได้ทำค้าขายอะไรแค่ค่อยๆหามาเก็บนะครับเป็น Moon Swatch เอาตัวไหนดีนี่เอาไปก่อนนี่เอาไปก่อนนี่เอาไปก่อนนะครับจริงๆตัวเนี้ยเคยชอบตอนนี้ก็ยังชอบอยู่แต่เดี๋ยวมารีวิวนี่ดีกว่า Mission to Mercury หรือดาวพุธนะครับเป็นดาวเคราะห์ที่อาศัยอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแล้วก็เล็กที่สุดในระบบสุริยะนะครับ closest to the sun เล็กนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเป็นอะไรนะ Mercury นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมาเลยครับรีวิวนะครับ Mercury ดาวพุธนะครับหลังๆดูไปดูมาเริ่มชอบดาวพุธนะครับเคยมีเพื่อนชื่อดาวพุธเหมือนกันรู้สึกเป็นคุณหมออยู่โอเคเดี๋ยวลองมาดูนะครับก็กล่องก็ปกติมาตรฐานไม่มีอะไรนะครับก็มีใบอธิบายตามเนี้ยหลายๆคนเขาก็รีวิวไปแล้วนะครับก็มีใบรับประกันไปหาดูครับเดี๋ยวนี้หาไม่ยากนะครับค่อยๆไปหาดูแล้วก็ไปถามเขาบ่อยๆแล้วก็บอกเขาว่าไม่ได้ซื้อไปขายซื้อเก็บนะครับเขาก็อยากให้คนทุกคนได้เฉลี่ยกันผมก็ไปถามเขาบ่อยๆครับนี่แกะให้ดูเลยปุ๊บแกะให้ดูเลยนะครับว้าวนี่อันนี้ใช้มือถือถ่ายมันก็จะได้ประมาณเนี้ยนะครับมันจะสะท้อนหน่อยนะครับภาพมันได้ประมาณนี้โอเคเวลามาจะเป็นอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะสอดเข้าไปแล้วอันนี้ก็จะเกี่ยวไว้แต่ว่าเป็นกระดาษนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากมันคือสวอชมันไม่ใช่โอเมก้าแต่เข้ามาคอลแลบกันนะครับก็ทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะโอเมก้าก็หลักแสนอยู่แล้วถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับนี่กดให้ดูโอเคปุ๊บนี่ก็กล่องก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรนะครับเราก็วางไว้ดูครับคือเป็นความชอบส่วนตัวผมว่าหลังๆผมจะชอบเรือนนี้ดาวพุธหรือเมอร์คิวรีนะครับข้างหลัง Mission to Mercury นะครับสายก็เป็นออกแนวเทาๆนิดนึงสายผ้านะครับอย่าไปซีเรียสนะครับมันไม่ใช่ Limited Edition มันมีขายมาเรื่อยๆแล้วครับค่อยๆเก็บไปใจเย็นๆนะครับนี่ผมก็ไม่ได้มาทีเดียวเลยนะครับก็ค่อยๆไปถามเขาเรื่อยๆให้เพื่อนไปบ้างแบ่งกันบ้างอะไรนะครับอย่าไปซีเรียสครับสะสมนาฬิกาอย่าให้เดือดร้อนอย่าให้เกิดความยากลำบากมากเกินไปนะฮะนี่ใช้แบตนะฮะโอเคเดี๋ยวจะลองขึ้นข้อให้อ่ะดูอีกทีก็ฟีลลิ่งการกดนะครับก็ตามที่เห็นนะฮะฟีลลิ่งการกดก็ตามที่เห็นปุ๊บรีเซ็ตประมาณนี้แหละนะฮะเนี่ยแต่ว่าชอบอะหลังๆคือมันแล้วแต่อารมณ์นะช่วงนี้จะชอบแบบอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็ควรจะมีหลายๆเรือนแบ่งๆไปบางทีเราก็ใส่สีแดงใช่ไหมครับแต่ก็ถ้ายังตังค์ไม่พอก็อย่าไปสะสมนะครับแล้วก็ใจเย็นรอได้นะครับไม่เป็นไรโอเคลองดูการขึ้นข้อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ขึ้นข้อครับผมเป็นคนข้อมือซ้ายใหญ่เพราะว่าผมเคยเล่นเทนนิสข้อมือซ้ายนะครับถนัดซ้ายก็ข้อมือใหญ่ประมาณข้อผมมัน7นิ้วครึ่ง
ขึ้นข้อก็ประมาณนี้นะครับ is a swatch watch นะฮะ x collab with omega นะครับก็สำหรับคนที่เขามีโอเมก้าเขาก็สะสมเป็นงานอดิเรกนะครับก็ประมาณนี้มันก็เป็นสายผ้าแต่ว่าผ้านี้ดูดีนะฮะในความคิดผมก็ผมว่าสีนี้ผมชอบนะฮะมันก็เป็นผ้าธรรมดาซื้อเปลี่ยนได้มั้งครับนะไม่มีอะไรนะฮะเนี่ยชัดได้สุดก็ประมาณเท่านี้นะกดปุ๊บรีเซ็ตก็ประมาณเท่านี้เวลาตรงนะไม่มีวันที่นะครับตอนนี้เที่ยง 34-35 พอดีเลยเข็มเมทีก็อยู่ข้างล่างเป็นควอตซ์นะฮะเข้าใจว่าทาง Swatch เขาให้เปลี่ยนฐานฟรีตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะเชิญชวนคนเข้าไปที่ร้านนะครับมันจะสะท้อนมือถือนิดนึงผมจะพยายามให้ชัดที่สุดก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับมิชชั่น to เมอร์คิวรีหรือว่าดาวพุธประมาณนี้นะครับมิชชั่น to เมอร์คิวรีดาวพุธครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเราจะมารีวิวอันอื่นบ้างพลูโตมาสนี่ดาวอังคารวีนัสรู้สึกว่าลูกจะไปใส่นะครับเป็นสีชมพูมั้งผมจำไม่ผิดซันอันนี้สีเหลืองแล้วก็ Saturn นี่น่าเป็นดาวเสาร์นะครับอ่ะโอเคไปแล้วครับMoon SwatchMission to Mercury ครับผมตบท้ายด้วยภาพนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ